โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยอะมาตั้มชาแนลและนี่ก็คือเกม GTA 5วันนี้เราก็มาอยู่กันในมอดขบวนพาเลทนะครับผมเป็นถ้าเรียกภาษาไทยหน่อยก็ขบวนแห่อะไรเงี้ยเนาะ นี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูหน้าขบวนกันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะจะมีอะไรบ้างนะฮะรู้สึกว่าเฟรมเรทจะตกมากๆนะครับสำหรับใครที่จะเล่นมอดอันนี้นะข้างหน้านี่จะนำขบวนด้วยตำรวจนะครับผม2นายนะฮะโดยที่เขาจะใช้รถชอปเปอร์นะครับผมโคตรเท่เลยทีเดียวนะฮะตรงนี้ก็จะมีรถที่เอาไว้ขนรถอะงงผมก็ไม่เรียกเขาเรียกว่ารถอะไรวะแล้วก็มีดีเจนะครับมีดีเจกำลังคอยแบบว่าเปิดเพลงนะฮะนี่โยกเข้าไปให้มันดูดโลกนะฮะแล้วก็มีคนเต้นฟ้อนรำกันอยู่ข้างบนนะครับผมแหมเข้าท่าเจ๋งแหมอย่าคนนี้เต้นเท่ดีว่ะเออเต้นอยู่ข้างบนนี้นะครับข้างล่างก็จะมีคนเดินถือป้ายนะครับผมนอกจากจะเดินถือป้ายแล้วก็ยังมีเดินอยู่ข้างหลังโอ้โหมีจุดพุกันด้วยนะครับแม่เข้าท่านะรู้สึกว่าจะมีผมจะเรียกว่าอะไรดีเพศที่3ใช่ไหมดูกางเกงในของพวกเธอสิโอ้โหหลายสีซะเหลือเกินนะครับดูท่าเดินท่าเดินของแต่ละคนนี่มันบ่งบอกมากเลยนะฮะระดับต่อไปก็เป็นซันคิงนะครับแล้วก็มีคนเต้นฟ้อนรำไปอยู่ข้างบนนะครับผมมีมนุษย์ป้าอยู่ด้วยนะครับมนุษย์ป้าก็มาร่วมขบวนด้วยนะฮะนี่ผมอยากใส่เสื้อสีๆแบบนี้ว่ะเท่ดีว่ะเออมันมีหลายสีนี่มันเจ๋งดีนะครับตอนนี้ก็เดินขบวนกันไปเลยเฮ้ยเจอฝาแฝดเจ้าจ่อยนะครับเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยมีโซนิกมาว่ะเอาโซนิกมาเดินขบวนด้วยนะครับผู้สาวขาเลาะผมนี่ผู้สาวขาเลาะเอาพุทธสาวคาร์ล็อใจเย็นๆโอ้เบียดซะเราล้มเลยนะฮะแหมเขาท่านะจริงๆผมแก้หมดเป็นธงชาติไทยแต่น่าจะมันไม่ขึ้นนะครับต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะลองหลายวิธีแล้วไม่ขึ้นสักทีนะเฮ้ยเจ๋งๆนี่ข้างหลังก็จะมีกระบะนะครับมีคนเต้นอยู่ข้างบนนะฮะโอ้ของจริงมันไม่น่าจะเต้นได้ขนาดนี้นะผมว่าแค่รถออกตัวมันก็จะล่วงรถอยู่แล้วนะครับผมเห็นแล้วก็มีคนเดินถือธงอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็หลังสุดเลยจะเป็นรถพนักงานดับเพลิงนะครับเป็นรถดับเพลิงซึ่งไว้ฉีดน้ำก็ดีนะเนี่ยแล้วก็มีนักดับเพลิงอยู่ข้างหลังนะครับคอยที่จะเต้นอยู่นะฮะเขาท่าดีนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีข้างบนอีกนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างบนมีอะไรนี่ครับผมข้างบนมันไม่ได้มีแค่ขบวนเอ้ยข้างล่างไม่ได้มีแค่ขบวนอย่างเดียวนะครับข้างบนนี่ยังมีเครื่องบินนะครับที่บินแล้วก็พ่นควันหลายสีนะครับผมนี่หลายลำเลยนะฮะก็จะพ่นสีกันอยู่ข้างบนนะครับข้างบนของขบวนนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีบอลลูนนะครับนี่บอลลูนก็เป็นบอลลูนแบบลายเดียวกันกับในขบวนพาเลทเลยนะฮะโอ้เข้าท่าครับผมเข้าท่าเจ๋งดีเจ๋งดีนะฮะนี่เครื่องบินเขาก็กำลังบินแล้วก็ปล่อยควันนะครับมีหลายสีเลยนะสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีม่วงสีเหลืองโอ้มันจะสลับการปล่อยไปเรื่อยๆนะครับนี่ขบวนเราก็อยู่ข้างล่างนะฮะนี่บอลลูนก็อยู่ข้างล่างนี่เห็นไหม Love is in อะไรวะอ่านไม่ทัน Love is in the air นะครับผมนี่เดี๋ยวเราลงไปดูขบวนข้างล่างกันต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปถึงที่ไหนกันนะฮะแต่เราก็จะพยายามตามเขาไปนะฮะเย้อะเดี๋ยวผมจะลงข้างล่างแล้วโอ้เฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่40นะครับกระจอ1060น่าจะไม่ไหวแล้วนะฮะอนาคตเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วโอ้โหจ่อยเกือบตายฮะโอ้โหหัวแตกเลยทีเดียวอะเฟรมอยู่ที่37ถึง42เฟรมนะฮะคือบอกเลยว่าการ์ดจอไข่ไม่แรงไม่แนะนำให้เล่นมอดนี้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยกิน CPU สักเท่าไหร่อะ
CPU รันไปแค่ 30% เองนะฮะโหเจ๋งเจ๋งไอ้เราอยากกระโดดขึ้นรถเนี่ยตรงนี้ปุ๊บปุ๊บฟับชุบอ้าวแล้วครับนี่เรามาอยู่ข้างบนแล้วฮะรู้สึกว่าเขากำลังเต้นกันอยู่ใช่ไหมงั้นเราก็อยากเต้นบ้างนะครับคือเราอยากเต้นมากเลยนะเดี๋ยวเราจะเต้นท่าไหนกันดีฮะหาท่าก่อนมีท่าไหนบ้างอะท่าไหนที่คิดว่าอันนี้โยคะโยคะตะเดม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 จอยเล่นโยคะก็อยู่ข้างบนนี่เลยนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเฮ้ย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 โอ้มันไม่ล่วงได้ไงวะแน่นอนครับผมแน่ถ้ามีเทียนวางอยู่บนรถนี่คือแห่เทียนเลยนะครับหรือถ้ามีนาคอยู่บนรถนี่ก็เหมือนคล้ายๆกับว่าแห่นาคอะไรกันอย่างนี้เลยนะตำรวจจะว่าไงตำรวจนำขบวนไปไหนก็ไม่รู้นะฮะจะนำไปไหนตอนนี้เขาจอดแล้วครับอ้าวตำรวจไปไหนตำรวจไม่ไปต่อแล้วพี่เอ้าพี่ตำรวจแกไม่ไปต่อครับทำให้ขบวนมันเลยหยุดนะอ้าวแซนคิงก็ไม่หยุดนะเอาถอยหลังไปจะเหยียบคนนะครับจะเหยียบคนแล้วจะเหยียบคนแล้วพี่ใจเย็นๆพี่โอ้ใจเย็นเอ้ายังไงครับผมไม่รู้ว่าขบวนเขาไปสุดที่ไหนนะฮะนี่มีคนอยู่เยอะแยะมากมายนะผมว่าเป็น100คนได้นะเนี่ยน่าจะถึงนะ20 80น่าจะเกือบ100คนนะครับหรือไม่ก็100นิดๆนะฮะจอยก็จะโยคะกันต่อครับตำรวจก็นำขบวนแปลกๆว่าเดี๋ยวขี่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวขี่นะฮะข้างล่างนี่ก็เต้นกันมันเลยครับก็ถ้าเป็นประเทศไทยถ้าเป็นแห่นาคก็จะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะนางฟ้าใช่มั้ยนางฟ้าเต้นกันอยู่หน้านาคครับรำหน้านาคอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เพิ่งไปงานบวชมานะโอ้โหบอกเลยว่ามันมากเนี่ยแต่ผมไม่ได้ไปเต้นกับเขาหรอกผมเต้นไม่ค่อยเป็นนะครับผมขี้อายนะ ผมเป็นคนขี้อายนะครับไม่ค่อยชอบเต้นสักเท่าไหร่นะชอบดูนะดูอย่างเดียวนะครับผม นี่ข้างบนก็เต้นกันมันนะครับดีเจจะตกรถแล้วพี่ดีเจจะตกรถแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมว่าดีเจเขาเมาว่ะเดี๋ยวพี่สแครทแผ่นมาสแครทตรงนี้ได้ไงพี่ต้องไปสแครทตรงนั้นสิพี่ผมว่าผมต้องหยิบเจ้าดีเจคนนี้มาให้ถูกที่ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราเลื่อนหมุนหมุนหมุนพยายามหมุนเขาโอเคจะมาสบกว่าแล้วล่วงเลย เดินไปไหนเอ้าเดินไปไหนเอ้าพี่จะเดินไปไหนพี่ดีเจโซดาบ่นี่โอ้ยืนอยู่บนรถได้ไหนดีละในดีเจก็อันนี้แล้วผมก็ทำการอันนี้ต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจอยจะมาสแครปแผ่นให้ฟังนะ Sport and Exclusive นี่ครับผมอันไหนคือไอ้นี่วะงงเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะฮะโยกเอาสูบบุหรี่เฉยเลยงงว่าอันไหนอันนี้อะไรอันนี้ส่องไฟฉายครับส่องไฟฉายส่องไฟฉายก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าถ้าเกิดเราอยู่ตอนกลางคืนนะฮะมันจะเป็นอย่างไรครับเซตเวลาไปตอนกลางคืนครับผมนี่ตอนนี้5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่ม 29 นาทีนะฮะไปในเมืองนี่ส่องสว่างกันพออยู่แล้วเนี่ยไอ้จ่อยก็ส่องไฟฉายไปเรื่อยนะครับนี่ขบวนเราก็ดำเนินต่อไปนะครับยังไม่หยุดนะฮะเข้าท่าครับผมนี่ขบวนตอนกลางคืนนะแล้วดีเจยังไงเนี่ยดีเจไม่ไปทำงานต่อพอขยับมันไปปุ๊บมันไม่ทำงานต่อเลยนี่เดี๋ยวผมมีแอนิเมชันนึงน่าจะเหมาะนะครับน่าจะบอกกับขบวนนี้นะหันมาน่าจะบอกกับขบวนนี้ครับนี่ไม่ใช่นี่ นี่ น่าจะเหมาะกับขบวนนี้ครับไอคนที่มันตกรถปุ๊บมันวิ่งออกจากถนนไปเลยเว้ยแปลกดีว่ะ
เหมาะครับผมเหมาะกับขบวนนี้จริงๆนะฮะนี่ครับจอดเขาเดินขบวนกันเรามาเจาะเอ๊ะยังไงเนี่ยเอ๊ะยังไงวะผมเนี่ยเอาทิ้งของลงไปข้างล่างนะครับผมสงสัยว่าถ้าผมทิ้งของลงไปข้างล่างมันจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยนี่ทิ้งของนี่ครับทิ้งของเยอะๆครับผมนี่ทิ้งให้เยอะๆกันไปหมดเลยนะครับนี่เราจะไปยืนโบกรถข้างล่างก็ได้นะเนี่ยเอาจริงอ่ะนี่ของร่วงเต็มหมดแล้วตอนนี้เจ๋งดีว่ะร่วงเข้าไปอ่ะตอนนี้ผมว่าปรับเวลาเป็นตอนเช้าดีกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะฮะแบบนี้แล้วเห็นเต็มๆนะครับโอ้ยฮาดีวะทิ้งของเรียกว่าคนทิ้งของนะครับรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรกับขบวนนี้ได้นะครับนั่นก็คือว่าเขาใช้หลักการคือถ้าเราไปต่อยหรือว่าไปทำอะไรเลือดเราจะลดแม้เราจะเป็นอมตะก็ตามนะครับเอาไว้ลดเหยียบที่ขุดยกเลยที่เจาะเอาไปได้ชิวฮะนี่เดินถือธงกันให้เพียบกันหมดเลยนะครับผมอยากถือธงบ้างอ่ะอยากถือป้ายสักป้ายอ่ะป้าผมว่าป้าไม่มีประโยชน์หรอกย่าไม่ตาย อย่างที่ผมบอกครับเราไม่สามารถทำอะไรกับขบวนนี้ได้นะยูไม่ตาย ยังเดินได้ต่อครับวาร์ปด้วยนะดูดิวุ๊บเดินวาร์ปด้วยฮะโอ้รู้สึกว่ามีตำรวจมาเดินขบวนด้วยนะครับผมก็เพิ่งสังเกตนะฮะมีรถดับเพลิงกันด้วยนะจ๊ะไอ้มันต้องป่วนขบวนนี้แล้วแหละผมว่ามันต้องป่วนนิดนึงนะครับจริงๆก็ไม่นิดหรอกนะไฟทรัคเอาละลองดูหวัดดีพี่มาเล่นน้ำสงกรานต์กันไหมเย้ฮู้ไม่เป็นอะไรบอกแล้วครับไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะฮะโอ้เป็นขบวนที่มีความถึกหรือเกินนะครับโอ้โหแน่นอนว่ะแล้วตำรวจว่าไงไอ้เฮ้ยตำรวจจะยิงชิบหายแล้วชิบหายเลยครับตำรวจจะยิงผมอะรู้สึกว่าตำรวจจะฆ่าไม่ตายด้วยนะครับเอา ตำรวจมันไม่ได้ยิงว่ะแต่เอาชิบหายแล้วกูพูดไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำเมื่อกี้เอาชิบหายแล้วโดนตำรวจเล่นแล้วตูมไปนู่นเลย ไปนู่นเลยคุณตำรวจไปนู่นเลยนะไปขยับไปนู่นขยับไปนู่นนะตูมนี่คือผมไม่สามารถทำอะไรตำรวจได้ครับนอกจากจะจับเขาไปโยนไปทางนู้น นู่นอยู่ฝั่งนู้นนั่นแค่นี้เขาก็ไม่สามารถทำอะไรผมได้แล้วฮะตำรวจฆ่าไม่ตายครับบอกเลยผมลองมาแล้วนะครับคนก็เหมือนกันต่อให้ชนแรงขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ป้าเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเห็นสิ่งที่ผมบอกไหมฮะโอ้โหทุกคนเห็นไหมครับโหดูฮะจะชนอีกรอบมั้ยฮะตูมโอ้โหบอกแล้วครับว่าไม่มีอะไรที่สามารถทำลายขบวนนี้ได้นะครับโอ้โหดูผมจะถอยหลังชนในคนนี้ตุ้มโคตรแรงกันเลยทีเดียวนะครับนี่เฮ้ยมันต้องเจอของเด็ดของดีนะมันต้องเจอของที่แรงกว่านี้เอาไฮด้ามาเอาแพลนแล้วก็ไปที่ไฮดราจะกดสุขดีเดี๋ยวจะตายซะก่อนเอ๊ะว้าว
เอาละเจอไฮด้าแล้วหน่อยครับนี่เดี๋ยวผมจะยิงให้เจ็บกันไปข้างหนึ่งขบวนมันไปไหนแล้ววะเดี๋ยวผมหาขบวนไม่เจอครับยังมีขบวนอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวลองยิงเครื่องบินก่อนตุ้มไม่โดนนี่ฮะยิงเครื่องบินแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะครับนี่ฮะไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรสามารถทำลายล้างขบวนนี้ได้นะครับไปไม่เป็นอะไรครับไม่สามารถทำอะไรเขาได้นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ขบวนกันต่อครับผมมาดูซิว่าเราจะทำอะไรขบวนนี้ได้กันบ้างนะครับนี่โอ้โห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 โดนผลักออกมาครับนี่คือสิ่งที่ผมเจอนะฮะโอ้ my god เดี๋ยวขบวนอยู่ไหนวะเฮ้ยขบวนหายไปไหนมองไม่ทันเมื่อกี้ลองยิงสักคนดิโอ้โหดูสิครับโดนดันออกมาเลยนะฮะโอ้ my god เจ็บครับผมเจ็บเดี๋ยวผมจะลองบินชนดูบ้างนะชนแบบเต็มๆเลยอ่ะเอาแบบให้โดนเต็มๆอ่ะดูสิจะเป็นอย่างไรครับดูชนโอ้มโอ้โหโดนผักกลับครับผมบอกแล้วครับไม่มีอะไรที่สามารถทำลายขบวนนี้ได้นะครับเป็นขบวนที่แข็งแกร่งซะเหลือเกินนะครับเรามีอาวุธไหมเดี๋ยวผมขออาวุธก่อนนะครับนี่ฮะอาวุธมาแล้วนะครับผมเฮ้ยผมไปยิงแล้วไม่เป็นไรวะเอาต่อเราจะต้องทำลายให้ได้ยิงหมาได้ไหมนี่ครับนี่ฮะดูรถไอ้ดูเลือดผมเลือดผมลดโคตรเยอะฮะโอ้ my god ต่อให้เราเป็นอมตะแค่ไหนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะตอบกรอะไรกับมันได้เลยนะฮะดูครับถ้าผมยิงเขาอีกทีผมว่าผมตายนี่ไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นขบวนที่แข็งแกร่งซะลึกเกินนะฮะตายเลยยิงเขาแต่เราตายสุดยอดนะครับสำหรับขบวนแห่หรือว่าขบวนพาเลทนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขบวนนะครับผมมีทั้งหมดอยู่3ขบวนแต่ว่าเป็นขบวนที่เหมือนกันนะครับเพียงแค่อยู่คนละที่นะครับผมนี่เดี๋ยวลองไปดูที่ใหม่กันบ้างนี่ฮะโหลดตึ๊กตัก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 มากันเต็มไปหมดเลยครับผมโหลดมากันให้เพียบเลยฮะนี่โหลดเสร็จแล้วก็เดินขบวนกันต่อไปนะดีเจก็เปิดเพลงแล้วก็แดนซ์กันต่อไปนะครับ นี่ครับขบวนพาเรดนะครับหรือใครจะเอามาแก้ไขเป็นขบวนแห่นาคก็ได้นะแล้วแต่จะชอบเลยนะครับแต่ผมชอบเกงในจะมันหลายสีมันดูแบบอันนี้ดีว่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรวะใช้คำไม่ถูกนะเดี๋ยวลองกระทืบรถดูนี่กระทืบรถไม่เป็นอะไรรถไม่สามารถพังได้นะครับนี่แน่ลองระเบิดแบบนี้เลยครับอุ้ยรถเหยียบไอ้จอยตัวรถเหยียบโอ้ยรถเหยียบโอ้ยคนก็จะเหยียบด้วยบัตโทใจเย็นใจเย็นลองดิเอาเลยครับลองระเบิดดูฮะผมจะให้เดาครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าผมตาย3 2 1นี่ไงตายตั้งแต่ระเบิดลูกแรกเลยฮะเรียบร้อยครับไม่มีอะไรที่ทำลายขบวนนี้ได้จริงๆนะฮะโอ้แน่นอนซะเหลือเกินนะครับผม
โอ้เย่เช้าแล้วมาดูดบุหรี่อะไรตรงนี้เจ๊นี่มันโรงพยาบาลเอาชิบหายแล้วต่อยผิดคน ต่อยผิดคนนะผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามผมที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you again